สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องไว้ออยล์และปิโตรเลียมออยล์นะครับจริงๆทำคลิปเรื่องนี้เนี่ยมาน่าจะได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วมันมีคลิปหนึ่งที่ผมทำละเอียดไว้เยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่าเออหลักการทำงานข้อควรระวังเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็เลยไปค้นเพิ่มเติมอันนี้เป็นคลิปเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับไว้ออยล์และก็ปิโตรเลียมออยล์นะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ซึ่งมีอีกคลิปหนึ่งที่เป็นรายละเอียดส่วนใหญ่อยู่ในคลิปนั้นลองย้อนไปดูนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องไว้ออยล์ปิโตรเลียมออยล์หลักการทำงานและข้อควรระวังมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องก่อนท่านใดนะครับพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อได้ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธนะครับโรงพยาบาลทั่วไปได้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาเด็กยากไร้เด็กอนาถานะครับที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลเหล่านี้สามารถบริจาคในบัญชีใต้คลิปของโรงพยาบาลที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกค่ายเลยนะครับก็สามารถร่วมบุญกับโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับกดดอกจัน984ดอกจัน100หรือ100แล้วก็สี่เหลี่ยมกดโทรนะครับย้ำนะครับดอกจัน984ดอกจัน100กดสี่เหลี่ยมกดทองนะครับอันนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นการบริจาคสร้างตึกนวมินทร์84พรรษานะครับปัจจุบันนี้เป็นการบริจาคสร้างตึกผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นข้อมูลที่ท่านอาจารย์สุเทพสหายาที่ได้ให้ข้อมูลไว้ทางอินเทอร์เน็ตทาง Facebook ของอาจารย์เองนะครับยังไงก็ลองย้อนไปดู Facebook ของอาจารย์นะครับชื่อว่าสุเทพสหายานะครับลองเข้าไปดูก็ได้นะครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมวิชาการเกษตรนะครับและเป็นผอ.กองนะครับอยู่ในกรมวิชาการเกษตรปัจจุบันนี้อาจารย์ได้เกษียณอายุราชการเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านป้องกันกำจัดโรคพืชและสารกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับมาดูความเป็นมาของไว้ออยกับปิโตรเลียมออยกันบ้างนะครับไว้ออยปิโตรเลียมออยเป็นชื่อสามัญของสารนะครับที่ผมนำมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทไม่ได้เกี่ยวกับยี่ห้ออะไรทั้งสิ้นแต่นำมาให้ดูให้เข้าใจว่าชื่อสามัญเนี่ยมันชื่ออะไรบ้างและก็ชื่อการค้าเนี่ยหลายบริษัทเขาก็จะตั้งชื่อต่างกันไปนะครับแต่ชื่อสามัญเนี่ยตัวเดียวกันนะครับมาดูความเป็นมานะครับความเป็นมาของพวกกลุ่มไว้ออยกับปิโตรเลียมออยเนี่ยเป็นสารสกัดกลุ่มน้ำมันนะครับปิโตรเลียมซึ่งเขาใช้กันมานานแล้วล่ะสารกลุ่มนี้นะครับเป็นสารที่ถามว่าทำไมเขาใช้กันมานานนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจจะมีทราบสารพวกปิโตรเลียมออยไว้ออยเนี่ยเป็นสารที่มีพิษต่อผู้บริโภคและแมลงศัตรูพืชขออภัยนะครับแมลงที่มีประโยชน์และศัตรูธรรมชาติเนี่ยน้อยมากๆนะครับจึงทำให้วงการเกษตรอินทรีย์เนี่ยใช้ไว้ออยนะครับในการยอมรับให้ใช้ไว้ออยล์ได้นะครับในวงการเกษตรอินทรีย์นะครับว่ามันเป็นสารที่มีพิษน้อยมากๆต่อผู้บริโภคและก็แมลงศัตรูพืชที่มีประโยชน์นะครับประเด็นที่2คือไว้ออยล์เนี่ยมันมีหลายชื่อนะครับเช่นมินเนอรัลออยล์นะครับนิวทรัลออยล์ฟอร์ฟินออยล์พวกเนี้ยแต่ถ้าจะได้ใช้ในวงการเกษตรของเราเนี่ยจริงไอ้พวกไว้ออยล์ปิโตรเลียมออยล์มันใช้ในอุตสาหกรรมอื่นด้วยนะครับแต่ถ้าใช้ในวงการเกษตรเนี่ยต้องจัดอยู่ในฟู้ดเกรดหรือเกรดอาหารนั่นเองนะครับมันจึงจะใช้ได้ถ้าเกรดอื่นใช้ไม่ได้มันเป็นอันตรายต่อพืชนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยพวกกลุ่มไว้ออยล์ปิโตรเลียมออยล์พวกนี้เนี่ยไม่ต้องขึ้นทะเบียนแต่บ้านเราเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายนะครับเพื่อให้ควบคุมคุณภาพได้ง่ายนะครับแต่ก็บางคนก็บอกว่าสามารถคุมไขได้แต่จะดูให้ฟังคุมไขได้ไม่ได้นะครับจากข้อมูลอาจารย์ที่กล่าวมานะครับประเด็นที่3คือไว้ออยปิโตรเลียมออยเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่2นะครับย้ำนะครับเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่2กับกรมวิชาการเกษตรเช่นเดียวกันกับพวกสารสะเดา BT ไตรกลบาเมตาเลเซียมก็คือพวกนี้มันเป็นพิษน้อยนั่นเองนะครับก็คือมันเป็นสารมาจากธรรมชาตินะครับพวกสะเดา BT ไตรกลบาเมตาเลเซียมพวกนี้แล้วก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับไว้ออยซึ่งมันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคน้อยนั่นเองนะครับ
เรามาดูหลักการทำงานของไวท์ออยล์ปิโตรเลียมออยล์ซึ่งเป็นกลุ่มน้ำมันกันบ้างนะครับว่ามันมีหลักการทำงานยังไงบ้างหลักการทำงานของไวท์ออยล์ปิโตรเลียมออยล์เนี่ยจะมีหลักการทำงานอยู่หลักอยู่ประมาณ4แบบดังต่อไปนี้ข้อที่1 นะครับทำลายแมลงทางกายภาพโดยเวลาเราพ่นเข้าไปเนี่ยมันจะไปจับตัวแมลงนะครับขัดขวางแล้วก็มันจะไปอุดรูหายใจจมูกของแมลงนะครับแล้วก็ดูดความชื้นในตัวแมลงออกมาแล้วยังมีผลในการชะล้างไขมันบริเวณผนังลำตัวของแมลงบางชนิดด้วยนะครับเช่นพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยไรแดงนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการเคลือบไข่ของแมลงไม่ให้ไข่ฟักนะครับนี่แหละครับเซลล์หลายๆคนที่เขาไปขายยาให้เราเนี่ยเขาบอกว่าคุมไข่ได้จริงมันไม่ได้คุมไข่หรอกนะครับมันคือเคลือบไข่ไม่ให้ไข่มันฟักออกมาแต่ถ้าในเชิงคุมไข่เนี่ยมันต้องเป็นยาที่มีออกฤทธิ์กับไข่โดยตรงครับหมายถึงว่ามันมียาตัวหนึ่งเช่นพวกบูโฟเฟซินอะไรพวกนี้มันจะออกฤทธิ์ต่อไข่โดยตรงไม่ให้ไข่มันฟักออกมาอันนี้เป็นไวท์ออยล์นะมันไปเคลือบไข่นะครับไม่ให้ไข่มันฟักออกมาแค่นั้นเองแต่ถ้าไวท์ออยล์ถ้ามันหมดฤทธิ์ไข่มันก็ฟักออกมาได้แต่ถ้าเป็นยาพวกบูโฟเฟซินเนี่ยมันจะมีผลติดยาต่อไข่โดยตรงเลยนะครับอันนี้จึงใช้คำว่าถ้าเป็นการคุมไข่เนี่ยมันเป็นการทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงเหมือนพวกยาคุมไข่พวกบูโฟเฟซินหรือสารตัวอื่นที่ใช้คุมไข่อะไรพวกนี้นะครับข้อหนึ่งก็สรุปอย่างนี้ครับเวลาเราพ่นเข้าไปเนี่ยถ้าทางกายภาพเนี่ยพ่นเข้าไปปุ๊บมันจะไปอุดรูหายใจของแมลงพวกนี้แล้วก็ดูดความชื้นออกจากตัวแมลงนะครับแล้วก็ชะล้างไขมันในแมลงศัตรูขึ้นบางตัวเช่นเพี้ยแป้งเพี้ยหอยแดงแล้วก็ตายในที่สุดนะครับอันนี้เป็นกลไกที่หนึ่งของพวกไวท์ออยล์และปิโตรเลียมออยล์หลักการกลไกการงานที่สองนะครับมันมีผลต่อการวางไข่ของแมลงเช่นเราพ่นไวท์ออยล์หรือปิโตรเลียมออยล์ในแปลงของเราแปลงพริกแปลงผักอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะส่งผลให้พืชเราเนี่ยเช่นข้าวโพดพริกอะไรพวกนี้หรือผักก็ตามมันเปลี่ยนกลิ่นนะครับหรือมันเปลี่ยนไปมันทำให้ผีเสื้อเช่นผีเสื้อกลางคืนที่มันไปวางไข่แล้วมันเป็นหนอนออกมานะครับมันจะมาเป็นหนอนใยผักหนอนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ระบาดในข้าวโพดอะไรพวกนี้มันวางไข่น้อยลงนะครับคือผิวมันเป็นมันอะมันเป็นมันจากพวกนี้เคลือบไว้บางทีผีเสื้อไปเห็นมันก็ไม่วางหรือมันวางน้อยเพราะว่าผิวมันเปลี่ยนไปนะครับไวท์ออยล์เนี่ยมันจะทำให้ต้นพืชเนี่ยผิดกลิ่นผีเสื้อพวกนี้มันจะวางไข่มันก็ไม่วางและมันก็ลื่นๆด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นการลดการระบาดของแมลงได้อีกทางนึงนะครับสรุปข้อ2นะครับมีผลต่อการวางไข่ของแมลงก็คือเช่นเราฉีดในข้าวโพดนะครับพวกผีเสื้อตอนกลางคืนมันจะวางไข่เรียนใบข้าวโพดใช่ไหมครับพวกนอนกินข้าวโพดกัดกินข้าวโพดพวกนี้พอเราฉีดว่าเข้าไปปุ๊บมันจะเคลือบอยู่บนผิวใบมันจะเป็นมันๆนะครับกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นของไวท์ออยล์นะครับพอมันบินมากลางคืนเนี่ยมันผิวข้าวโพดเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันมีน้ำมันเคลือบอยู่กลิ่นมันก็เปลี่ยนไปมันก็ไปวางไข่ที่อื่นหรือมันอาจจะวางไข่น้อยลงในกรณีที่ไวท์ออยล์เนี่ยเราฉีดไม่ถูกทั้งหมดนั่นเองนะครับก็คือเป็นการลดการเกิดการระบาดของแมลงได้นั่นเองเนื่องจากการวางไข่น้อยลงหรือไม่วางเลยนะครับข้อที่3นะครับเป็นสารเสริมประสิทธิภาพก็มีรายงานวิจัยว่านะครับการใช้ไวท์ออยล์ปิโตรเลียมออยล์ผสมกับสารกลุ่ม CA เนี่ยเช่นนิโอนิโคตินอยด์นะครับก็ได้แก่พวกสารพวกอิมิดาคอพริดอะซิตามีพริดนะครับไทมีท็อกแซมพวกนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพสารพวกนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการกำจัดเพี้ยกระโดดนะครับกระโดดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพี้ยกระโดดหลังขาวหลังเขียวอะไรพวกนี้โดดสีน้ำตาลพวกนี้เพี้ยแป้งนะครับโดยไวท์ออยล์เนี่ยจะไปเสริมฤทธิ์ในการดูดซึมนะครับในการดูดซึมสามารถดูดซึมและเกาะติดกระจายอยู่บนตัวแมลงบริเวณชั้นไขมันนะครับของตัวแมลงได้ดีนะครับแล้วก็แทรกซึมผ่านชั้นไขมันของพืชได้ดีอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังทำให้สารออกฤทธิ์เนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นทำไมมันอยู่ได้นานขึ้นนะครับสารปกติถ้าเราไม่ใช้ไวท์ออยล์เนี่ยพอพ่นไปเนี่ยบางทีมันเราผสมน้ำมากเกินไปเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานมันไหลหนีไหลทิ้งนะครับถ้ามันเป็นไวท์ออยล์เนี่ยมันจะจับเกาะอยู่บนใบพืชของเรานะครับแล้วก็มันจะระเหยได้ช้าพอมันระเหยได้ช้าการซึมเข้าไปในต้นพืชเนี่ยมันก็ซึมไปได้ง่ายได้นานว่ากันเถอะนะครับยืดระยะเวลาการซึมออกไปด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันแสงแดดและลดการชะล้างในเวลายาวนานที่พ่นในช่วงที่ฝนตกลงมาก็
ก็คือไว้อ่อนมันเป็นน้ํามันนะเนาะเวลาพ่นเข้าไปเคยเห็นน้ํามันไหมครับเวลาเราพ่นต้นพืชฝนตกมามันจะไม่ค่อยเปียกหรอกนะครับแต่ไว้อ่อยก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะนะครับแต่ทําให้สารเนี่ยคงตัวมากขึ้นแล้วฝนตกมาถ้าฝนไม่หนักมากนะครับมันก็จะช่วยให้ลดการชะล้างยาที่เราพ่นลงไปได้มากขึ้นนะครับก็ประเด็นที่3นะครับเป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับถ้าเราพ่นเอาไว้ออยผสมกับสารกลุ่ม CA พวกนี้โอนิโคตินอยเนี่ยเช่นอิมินาคอร์พิสอะเซตามีปริดไทมินอกแซมมันจะเสริมฤทธิ์กันในการกำจัดเพี้ยกระโดดเพี้ยแป้งอะไรพวกนี้นะครับมันจะสามารถเกาะติดตัวแมลงเกาะติดใบพืชแล้วก็ในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกมาเนี่ยถ้าพ่นผสมไว้ออยนะครับมันจะทําให้สารพวกนี้แทรกซึมไปได้ง่ายแล้วก็อยู่ได้นานด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นที่มีขายตามท้องตลาดไทมีท็อกแซมอิมิดาคอร์พริดอะเซตามีปริดพวกนี้นะครับสามารถผสมไว้ออยได้นะครับมันจะเป็นผงเป็นอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นผงเนาะจะขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับข้อที่4นะครับใช้กําจัดแมลงได้โดยตรงไว้ออยเนี่ยหลายคนว่ากําจัดแมลงไม่ได้ต้องผสมกับสารตัวอื่นเปล่านะครับโดยตัวมันเองใช้กําจัดแมลงโดยตรงได้เลยนะครับโดยมีรายงานของกรมวิชาการว่านะครับการใช้ไว้ออยเนี่ยสามารถป้องกันกําจัดแมลงพวกปากดูดได้หลายชนิดเลยนะครับพวกปากดูดคือใช้ปากเนี่ยดูดน้ําเลี้ยงจากต้นพืชเนี่ยเช่นต้นกระโพดต้นพริกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ปล่อยไวรัสเข้าไปพวกเพลี้ยพวกนี้นะครับเช่นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยหอยเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้รวมไปถึงแมลงปากกัดหลายชนิดนะครับเช่นหนอนช้อนใบไรแดงส้มนะครับและป้องกันเชื้อราได้บางชนิดเช่นราดําราแป้งเป็นต้นนะครับแล้วก็อาจารย์สุเทพสหายาเนี่ยท่านได้มีการวิจัยไปอีกว่าในแมลงหวีขาวเนี่ยในกระเพราผักชีผักฝรั่งพวกนี้นะครับผักชีฝรั่งพวกนี้มันมีการเลือกยากลุ่ม 4A หรือพวกนิโอนิโคตินอยพวกนี้ถ้าหากเราใช้ไว้อ่อยพ่นเดียวๆเนี่ยจะได้ผลดีกว่านะครับแล้วก็บวกกับพวกสารบูโฟเฟซินพวกคุมไข่เนี่ยในกรณีที่มันระบาดรุนแรงจะได้ผลดีนะครับก็คือปกติเนี่ยสารไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามเนี่ยถ้าพ่นเกินประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยนะครับมันจะมีการดื้อยาแต่ถ้ามีการดื้อยาปุ๊บเราก็ใช้ไว้อ่อยเดียวๆได้หรือบวกกับสารตัวอื่นเพื่อป้องกันเสริมฤทธิ์กันเพราะว่าพวกกลุ่ม CA เนี่ยมันดื้อไปแล้วต้องเอาสารกลุ่มอื่นมาผสมไว้ออยหรือใช้มันเดียวๆก็ได้ก็ได้ผลดีกว่าผสมกับกลุ่ม CA ที่มันดื้อยาอันนี้นะครับไอบูโฟเฟซินเขาผสมในการคุมไข่นะครับข้อที่4เนี่ยก็สรุปดังนี้นะครับกำจัดแมลงได้โดยตรงนะครับก็คือโดยตัวมันเองไม่ต้องผสมอะไรก็ได้ฉีดตัวมันเองเนี่ยก็สามารถกำจัดแมลงได้โดยตรงเช่นพวกเพลี้ยหอยเพลี้ยไฟนะครับเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไก่แจ้รวมถึงพวกแมลงปากกัดที่พวกหนอนชอนใบไรแดงส้มนะครับแล้วก็เชื้อราพวกราดําราแป้งก็เชื้อราพวกนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเคลือบมันๆอยู่มันจะไม่ค่อยลงนะครับมันจะลงน้อยมากหรือแทบไม่ลงเลยถ้าเราฉีดอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าฉีดบ่อยมันก็เปลืองเนาะพวกนี้มันก็ถือว่าเปลืองอยู่พอสมควรเพราะว่าในตามท้องตลาดเนี่ยพวกไวออยล์ปิโตรเลียมออยล์เนี่ยจะอยู่ขวดละประมาณสัก180บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะพอดีไม่ได้เอาสไลด์มาให้ลงนะครับเพราะว่าเคยลงไปแล้วสไลด์ก่อนแต่ก็ย้ำนะครับปัจจุบันนี้ใน Lazada Shopee หรือขายออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ180บาทขึ้นไปถ้าต่ำกว่านี้ก็มีนะครับ180บาทประมาณ1ลิตรเนาะนะครับ1ลิตรพวกไวออยล์ปิโตรเลียมออยล์ที่ผมพูดเนี่ย180บาทเนี่ยคือราคาไม่แน่นอนเนาะจะมีการบวกขึ้นไปจริงลบมันก็ไม่ค่อยมีหรอกมันมีแต่เพิ่มขึ้นไปหน้านะครับเพิ่มขึ้นเดินหน้าอย่างเดียวเลยปัจจุบันนี้ราคาสินค้าแพงมากนะครับไว้ออยพวกนี้นะครับอันนี้ไม่รวมค่าส่งเนาะถ้าเป็นสั่งซื้อ Shopee Lazada อะไรพวกนี้บวกค่าส่งเข้าประมาณ200กว่าบาทนะครับอันนี้มีขายอยู่ทั่วไปนะครับแต่ก็เกษตรกรหลายท่านอาจจะยังไม่เคยใช้เนาะบางท่านก็อาจจะเคยใช้แล้วนะครับหลังจากพูดเรื่องหลักการทำงานแล้วมาดูข้อควรระวังของไว้ออยกับปิโตรเลียมออยเขามีข้อควรระวังอะไรกันบ้างนะครับข้อควรระวังข้อที่1 นะครับไม่ควรใช้อัตราที่เข้มข้นเกินอัตราที่นำข้างฉลากนะครับก็คือโดยทั่วไปอัตราข้างฉลากเนี่ยตามที่ผมมาให้ดูเนี่ยก็คือประมาณถ้าเป็นไวออยล์ปิโตรเลียมออยล์เนี่ยอยู่ประมาณสัก30ถึง50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมนะครับมันเป็นน้ำมันนะครับมันเป็นน้ำมันคือ EC เนี่ยสูตร EC นะคือสูตรน้ำมันถ้าใช้มากเกินไปมันจะทำให้เป็นพิษกับพืชเราได้อาจจะเกิดอาการใบไหม้ได้นะครับคือดีมันก็ดีหรอกแต่ถ้าใช้เกินมันก็เป็นพิษเหมือนกันนะครับเพราะนั้นข้อแรกข้อควรระวังไม่ควรใช้เกินอัตราที่กำหนดไว้นะครับ
ถามว่าดูจากไหนดูข้างฉลากมันจะมีบอกอยู่ตามที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับข้อระวังข้อที่2นะครับไม่ควรผสมสารที่มีส่วนผสมของคอปเปอร์หรือซัลเฟอร์และสารโพรบาไกต์เพราะอาจจะเกิดความพิษต่อพืชได้นะครับคืออย่างนี้นะครับข้อที่2เนี่ยคอปเปอร์ก็คือกลุ่มทองแดงนะครับกลุ่มสารที่มีส่วนผสมของพวกทองแดงไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรคอปเปอร์ไฮดรอกซีคลอไรด์อะไรพวกนี้คอปเปอร์ไรด์มันจะเป็นสารสีฟ้าๆเคยเห็นไหมครับที่เขาใช้กำจัดเชื้อราคอปเปอร์ไฮดรอกซีคลอไรด์อะไรพวกนี้นะครับคอปเปอร์ไฮโปคลอไรด์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ซัลเฟอร์เนี่ยคือเป็นตัวกรรมฐานเป็นตัวสีเหลืองเหมือนภาพที่ผมไม่เห็นใช้กำจัดอะไรพวกนี้นะครับมีหลายยี่ห้อนะครับมีหลายยี่ห้อมันจัดอยู่ในกลุ่มกำจัดโรคพืชนะ M02นะครับพวกคอปเปอร์กรรมฐานแล้วก็สารโพรบาไกต์เนี่ยก็ใช้กำจัดไรศัตรูพืชเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นสารพวกนี้นะครับสารตัวที่มีส่วนผสมของคอปเปอร์หรือทองแดงซัลเฟอร์หรือกำมะถันและสารโพรบาไกต์ไม่ควรผสมหรือห้ามผสมกับพวกไวท์ออยล์กับเบต้ากับปิโตรเลียมออยล์ถามว่าทำไมห้ามนะครับมันจะเป็นพิษต่อพืชถ้าผสม2ตัวเข้าไปฉีดปุ๊บเนี่ยใบพืชท่านมันจะไหม้ทันทีถ้าเป็นต้นอ่อนเนี่ยใบไหม้แล้วก็ยุบลงด้วยถ้าเป็นก้นแก่จะเห็นตามบริเวณขอบใบเนี่ยมันจะไหม้ใบอ่อนๆมันจะไหม้ก่อนนะครับถามว่ามันเป็นอย่างนั้นทำไมนะครับอย่าลืมนะครับคอปเปอร์หรือกำมะถันพวกนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีฤทธิ์ร้อนนะครับมันมีฤทธิ์ร้อนโดยตัวมันเองเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ซัลเฟอร์กำมะถันเนี่ยถ้าเราใครเคยฉีดเนาะเขาห้ามฉีดตอนไหนครับตอนแดดจัดนะครับตอนแดดจัดเพราะตัวมันเองเนี่ยร้อนแล้วก็พวกไวท์ออยล์กับปิโตรเลียมออยล์ดูสูตรนะครับสูตร EC พวกนี้เป็นสูตรน้ำมันก็จัดเป็นยาร้อนเหมือนกันนะครับจัดเป็นยาร้อนเหมือนกัน EC เนี่ยบางทีอาจจะไม่ทุกตัวนะครับย้ำนะอาจจะไม่ทุกตัวแต่โดยส่วนใหญ่ EC นั้นจะเป็นยาร้อนนะครับร้อนกับร้อนเจอกันมันก็ซุปเปอร์ร้อนเพราะนั้นเขาถึงห้ามผสมกันนะครับพวกคอปเปอร์ซัลเฟอร์พวกนี้นะครับห้ามผสมกับพวกไวท์ออยล์ปิโตรเลียมออยล์ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับข้อหลีกเลี่ยงข้อที่3นะครับหลีกเลี่ยงการใช้สภาวะฟ้าปิดฝนจะตกเนื่องจากทำให้น้ำมันระเหยช้าหรือสะสมในพืชทำให้เกิดเป็นพิษต่อพืชได้นะครับก็คือมันเป็นอย่างนี้นะครับในสภาวะฟ้ามันปิดเนี่ยหรือฝนจะตกเนี่ยการฉีดน้ำมันพวกนี้นะครับฟ้าปิดเนี่ยถามว่าทำไมเราไม่ควรฉีดเราควรฉีดในช่วงฟ้าเปิดแดดลมอะไรพวกนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในช่วงฟ้าเปิดเนี่ยพืชเนี่ยมันทำงานปกติเช่นฟ้าเปิดมีแดดอ่อนๆในช่วงเย็นหรือช่วงเช้ามีแดดอยู่นะครับแดดอ่อนๆหรือไม่ก็แสงพระอาทิตย์แรกแยมมันมีแสงอยู่นะครับแล้วก็อากาศมันก็ถ่ายเทพืชมันก็ทำงานปกติเกิดการดูดซับธาตุอาหารการคายน้ำปกตินะครับการฉีดพ่นเข้าไปมันก็ซึมเข้าไปได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่ฟ้าปิดพืชมันไม่คายน้ำสารพวกนี้มันจะตกค้างอยู่บนใบนะครับคือกระบวนการมันไม่เกิดนะครับหรือฝนจะตกเนี่ยก็มีปัญหาว่าถ้าเฉียบมาแล้วฝนตกฟ้ามืดนะครับพวกนี้ก็จะตกค้างในใบพืชแล้วก็เป็นพิษต่อพืชง่ายถามว่าเป็นพิษยังไงใบพืชเวลาขอบใบเนี่ยมันอาจจะมีการเหลืองๆได้นะครับหรือถ้าเราใช้มากมันจะเกิดอาการไหม้ได้นั่นเองนะครับหลีกเลี่ยงสภาวะฟ้าปิดหรือฝนจะตกคือง่ายก็คือถ้าช่วงเช้าตรู่เนี่ยแสงแรกกำลังขึ้นเนี่ยฉีดพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยก็ค่อยไม่ควรเย็นมากนะครับไม่ควรเย็นมากยังไงก็ให้มันถูกแสงถูกฟ้าถูกลมบ้างนะครับอย่าให้มันไปฉีดในช่วงมืดประมาณนั้นนะครับก็คือฉีดในช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็นๆหน่อยก็ได้นะครับเพราะควรระวังข้อที่4นะครับให้เว้นการฉีดในช่วงระยะออกดอกเพราะทำให้ดอกร่วงได้เนื่องจากเป็นยาน้ำมันยาน้ำมันก็คือสูตร EC นั่นเองมันเป็นยาร้อนนะครับแล้วก็ให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นหรืออุณหภูมิไม่สูงมากนะครับถามว่าทำไมต้องฉีดเช้ากับเย็นในช่วงเช้าเนี่ยอากาศมันจะเย็นในช่วงเย็นอากาศความร้อนมันจะลดลงแล้วนะครับโดยตัวยาพวกนี้มันเป็นพวกน้ำมันมันไม่ค่อยถูกกับพวกอุณหภูมิสูงนะเขาแสงแดดสักเท่าไหร่นะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดก็จะเคยเห็นเนาะนะครับถ้าฉีดพวกยาสูตร EC นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าฉีดถูกแสงแดดจัดๆเนี่ยมันจะเกิดอาการใบไหม้เห็นนะครับหรือเราเอาสูตร EC ผสมกันเยอะๆนะบวกไว้ออยเข้าไปในฉีดลงไปในพืชใบก็เกิดไหม้ได้นะครับก็เอาร้อนผสมร้อนมันก็ร้อนน่ะนะครับพูดง่ายๆนะครับ
ข้อ4ก็คือเว้นเจในช่วงออกดอกนะครับพวกไว้ออยไปตุเรียมออยเพราะจะต้องให้ดอกร่วงเนื่องจากมันเป็นยาสูบน้ํามันถ้าจะฉีดก็ฉีดช่วงเช้าหรือเย็นหรืออุณหภูมิที่ไม่สูงมากนะครับน้ำมันสูตร EC คืออะไรนะครับมันย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า emulsifiable นะครับ concentrate มันเป็นสูตรน้ำมันชนิดเข้มข้นถ้าพวกลงท้ายด้วย EC เหมือนลูกศรสีแดงที่ผมทำไว้นะด้านซ้ายมือนะครับเป็นของเหลวที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเมื่อทำการเจือจางด้วยน้ำเนี่ยจะได้สารพวก emulsion เป็นลักษณะขุ่นๆนะครับแล้วก็สามารถพ่นทั้งสเปรย์เครื่องพ่นหมอกก็ได้พวกนี้เป็นลักษณะของพวกสาร EC เป็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ควรระวังข้อที่5นะครับฉีดให้โดนตัวเพราะมีฤทธิ์ในการไปอุดรูหายใจนะครับก็ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับเวลาฉีดเนี่ยต้องฉีดให้โดนตัวแมลงเพราะมันจะไปเคลือบตัวแมลงปิดหูปิดปากปิดจมูกให้มันจะหายใจลําบากหรือหายใจไม่ได้แล้วก็ตายในที่สุดนะครับถ้าหากเราจะเขาเรียกว่าผสมสารจำใบกับพวกไว้ออยพิตูเรียมออยได้ไหมนะครับส่วนตัวผมเนาะนะครับตามอ่านตำราหลายๆตำรามานะครับก็โดยไว้ออยส่วนใหญ่มันก็เป็นอยู่ในตัวแล้วนะครับแต่ถ้าหากจะผสมสารจำใบนะครับก็ควรดูได้ว่าผสมแล้วเนี่ยสารจำใบมันมีหลายประเภทเนาะผสมแล้วเนี่ยมันมีผลกับพิตูเรียมออยไหมหมายถึงว่ามันเพิ่มฤทธิ์ลดฤทธิ์หรือผสมไปแล้วมันทําให้เกิดอาการใบไหม้แพ้ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่แน่คือผมว่าใช้แต่ตัวไว้ออยพิตูเรียมออยก็คงจะพอแล้วล่ะนะครับไม่ต้องผสมสารจำใบนะครับเพราะว่ามันคงจะเป็นในตัวแล้วมันเป็นตระกูลน้ำมันเนาะนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไว้ออยพิตูเรียมออยเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อควรระวังความเป็นมาของ2ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ครบทุกประเด็นแต่ก็ตอบคำถามพี่น้องสักก่อนที่ถามมาไว้ช่วยทำเรื่องไว้ออยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งหน่อยนะครับเกี่ยวกับหลักการทำงานข้อควรระวังเพราะว่าพี่น้องท่านนั้นบอกว่าหาคลิปไม่เจอนะครับมันผมทําไว้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ว่าคลิปนั้นน่าจะยาวกว่าคลิปนี้อยู่พอสมควรนะครับยังไงก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปดูคลิปนั้นกันก่อนนะครับก็สรุปนะครับไว้ออยเนี่ยก็เป็นพวกน้ํามันนะครับทั้งไว้ออยปิโตรเลียมออยเนี่ยก็ข้อควรระวังเนี่ยไม่ควรผสมกับยาที่เป็นสูตร EC นะครับเพราะว่าร้อนเจอร้อนเนี่ยอาจจะเกิดอาการใบไหม้ได้แล้วก็พวกสารผสมที่มีคอปเปอร์หรือทองแดงซัลเฟอร์หรือพวกกัมมันถันพวกโปรพาไกด์เนี่ยห้ามผสมพวกนี้มันโดยตัวมันเองนะมันร้อนอยู่แล้วนะครับร้อนเจอร้อนถ้าถูกใบพืชมันก็จะไหม้ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาควรระวังแล้วถ้าจะผสมกับพวกไทอะมีท็อกแซมอะซิตามีพริตเบตาคอพินก็ผสมได้นะครับแล้วก็หรือถ้ามันเกิดการดื้อยาจะฉีดไว้ออยอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะตัวมันเองนะก็เป็นสารป้องกันการจัดแมลงศัตรูพืชอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นพิษน้อยต่อคนและแมลงศัตรูธรรมชาติแมงดีๆนะเป็นพิษน้อยนะครับจึงนิยมใช้กันอยู่พอสมควรแต่หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช้ยังไงถ้ายังไม่เคยใช้ก็ลองใช้ดูนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดปุรภารามจังหวัดสุรินทร์สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องสิทธิ์ก่อนท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ